ับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาการตลาดค่ะมาต้อยสงสัยมากเลยค่ะว่า Marketing Demand กับ Market Share เนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแบบนี้ต้องให้อาจารย์ณัฐมาช่วยไขข้อข้องใจแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้อาจารย์ณัฐจะไม่มาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดแต่จะมาทำความเข้าใจระหว่างคำศัพท์ทางการตลาด2คำครับคำที่1คือ Market Demand และอีกคำหนึ่งคือ Market Share โดยคำว่า Market Demand และ Market Share 2คำนี้บางคนยังใช้สลับกันอยู่หรือบางคนยังงงๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวคืออะไรบ้าง Market Demand คือปริมาณ Demand หรือปริมาณความต้องการของสินค้านั้นๆภายในตลาดครับส่วน Market Shareหรือส่วนแบ่งการตลาดเป็นการที่เป็นยอดขายของเราเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตัวของตลาดหรือยอดขายรวมของทุกบริษัทรวมกันอีกทีนึงนะครับ market share หาได้จากสัดส่วนการขายของเราหรือ sales ของเราหารจากมูลค่าตลาดรวมหรือยอดขายของทุกบริษัทรวมกันแต่ market demand คือความต้องการของสินค้าในตลาดซึ่งอาจจะใหญ่พอๆกับมูลค่ารวมของตลาดครับเข้าใจความหมายของมันแล้วล่ะค่ะ Marketing Demand กับ Market Share แบบนี้นะคะแบบนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราช่วงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ